สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ตนะคะวันนี้วิจะมาสอนวิธีทำหอมเจียวนะคะทำยังไงให้มันกรอบนะคะและสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะพร้อมด้วยการทอดพริกแห้งให้ดูสวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะให้เพื่อนนะคะนำหอมของเราอะปอกเปลือกให้หมดก่อนเลยนะคะนี่นะคะหอมที่อุ๋ยปอกเสร็จแล้วนะคะก็เอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็อุ๋ยก็จะมาผึ่งให้มันเสด็จน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยค่ะอุ๋ยแนะนำให้ใช้เป็นมีดบางหน่อยนะคะแล้วก็คมเพราะเวลาเราหั่นหอมเราอ่ะมันจะได้ไม่ช้ำนะคะให้เพื่อนหั่นแนวนี้เลยค่ะเวลาหั่นนะคะให้เพื่อนหั่นให้มีความหนักที่เท่ากันนะคะแต่อุ๋ยก็เชื่อเนาะว่าหลายๆคนบางทีก็หั่นหอมคือทุกคนแหละอุ๋ยรวมถึงตัวอุ๋ยด้วยนะคะก็หั่นความหนาความอะไรไม่เท่ากันนะคะแต่เดี๋ยวไปดูเทคนิคของอุ๋ยนะคะว่าอุ๋ยจะทำยังไงกับหอมที่มันไม่เท่ากันนะคะวันนี้นะคะที่อุ๋ยมาเจียวหอมให้ดูมาทอดพริกให้ดูเพราะว่าอุ๋ยจะทำเมนูถัดไปนะคะตอนนี้เนาะสะเดาออกแล้วก็จะทำน้ำปลาหวานสะเดานะคะซึ่งมันต้องทานคู่กับพริกทอดแล้วก็หอมเจียวของเรานะคะนี่นะคะหอมครึ่งกิโลที่อุ๋ยหั่นไว้แล้วให้เพื่อนๆนะคะใส่เกลือไปเลยค่ะเพื่อไล่ให้น้ำของหอมออกมานะคะนี่นะคะจำนวนมันค่อนข้างจะเยอะมันเวลามันใส่ในจานเล็กมันจะแผ่ได้น้อยนะคะอุ๋ยก็จะใช้ถาดใบใหญ่นะคะแล้วก็ทำการคลุกนะคะเวลาคลุกๆนะคะให้เพื่อนๆเบาๆมือเลยนะคะค่ะเหมือนการคลุกเบาๆนะคะแล้วก็เอาใส่ลงไปเลยค่ะเราจะคายน้ำของหอมนะคะให้น้ำของหอมออกมาค่ะนะคะแล้วก็เกี่ยเลยนะคะพยายามอย่าบีบหอมมันนะคะเดี๋ยวทำให้หอมมันเละนะคะเดี๋ยวเวลาทอดจะไม่สวยนะคะนี่นะคะหลังจากผ่านไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเห็นไหมคะกระดาษเราเปียกแล้วให้เพื่อนนะคะหากระดาษซับให้ทำอย่างเบามือเลยนะคะอย่าให้หอมของเราช้ำมากนะคะถ้าเราทอดแล้วเราใช้เลยอ่ะเราสามารถทอดได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาเก็บไว้เนาะใช้สักหลายวันหน่อยก็ให้เพื่อนโรยแป้งทอดกรอบดูค่ะมันจะทำให้หอมของเรากรอบนานขึ้นนะคะหอมอุ๋ยจะโรยไม่ได้เยอะนะคะแค่โรยเพื่อให้มันเคลือบกับตัวหอมแดงนะคะค่ะแล้วก็คลุกอย่างเบามือเลยนะคะให้แป้งทอดกรอบเราอะเคลือบตัวหอมแดงของเรานะคะมันจะทำให้กรอบนานนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะเรามาเจียวหอมกันค่ะให้เพื่อนนะคะเปิดไฟปานกลางนะคะเทน้ำมันลงไปเลยค่ะอุ๋ยแนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันใหม่นะคะเป็นน้ำมันปาล์มนะคะเพราะมันจะทนความร้อนมากกว่าค่ะเราจะรอให้น้ำมันของเราเริ่มร้อนก่อนนะคะนี่นะคะความร้อนบางทีเพื่อนๆก็ยังกะไม่ถูกนะคะให้เพื่อนใช้ตะเกียบไม้นะคะก็เป็นไม้นะคะจุ่มไปเลยนะคะถ้าเกิดความร้อนของน้ำมันมันขึ้นนะคะจะมีฟืนฟองอากาศขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะแสดงว่าความร้อนของน้ำมันใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราใส่ของเราลงไปเลยนะคะระยะแรกนะคะอุ๋ยจะไม่เอาตะหลิวลงไปคนนะคะเพราะว่าอุ๋ยคลุกแป้งหน่อยนึงเดี๋ยวมันจะติดพับพีนะคะให้สังเกตนะคะของเราเริ่มลอยตัวขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะทำการคนค่ะให้เพื่อนๆใช้ไฟกลางค่อยๆคนไปนะคะ
ระยะแรกแบบนี้นะคะที่หอมเรายังไม่เริ่มเหลืองนะคะก็ให้คนพักได้นะคะตอนที่หอมของเรานะคะเริ่มเหลืองนะคะในขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะหมั่นคนเลยค่ะมันจะได้เหลืองทั่วกันนะคะนี่นะคะเริ่มเหลืองแล้วแต่เพื่อนสังเกตไหมคะว่าหอมบางอันของเราอ่ะมันจะเหลืองก่อนคือสิ่งที่เราหั่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหั่นเล็กเกินไปให้เพื่อนๆหาชิ้นหนีบนะคะหมั่นหนีบออกเลยค่ะพร้อมกับการคนไปด้วยนะคะเหลืองเท่านี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะช้อนขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาเหลืองข้างล่างอีกนะคะให้เพื่อนสังเกตดูนะคะเราช้อนตั้งแต่มันเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะช้อนขึ้นเลยค่ะความร้อนมันยังอยู่นะคะมันจะทำให้ของเราสีเข้มขึ้นค่ะเห็นไหมคะจะเข้มขึ้นหน้าตาเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่จานพักให้มันคลายความร้อนพยายามแผ่ๆมันไว้นะคะมันจะได้กรอบนะคะหรือจะใช้กระดาษซับน้ำมันรองไว้อยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเรามาทอดพริกกันต่อเลยนะคะให้เพื่อนๆเปิดไฟนะคะซึ่งเป็นไฟอ่อนนะคะอ่อนในที่นี้ไม่ใช่อ่อนสุดนะคะให้อ่อนไปทางค่อนข้างปานกลางนะคะเราก็ใส่พริกหมูไปเลยค่ะให้เพื่อนนะคะหั่นคนเลยนะคะการทอดพริกเดี๋ยวเราจะมาผึ่งไว้ให้มันเย็นนะคะนี่นะคะหลังจากเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนฟังความกรอบของหอมนะคะนี่นะคะว่ามันกรอบวิธีเก็บของหุ่นนะคะก็จะเอาใส่ถุงไว้นะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนมีกล่องถุงอากาศเนาะก็ให้เก็บใส่ในกล่องนั้นได้เลยนะคะนี่นะคะถุงไม่มีกล่องถุงอากาศเนาะหนูก็ทำอย่างนี้นะคะให้เพื่อไล่อากาศออกเลยนะคะนี่ค่ะไล่อากาศออกเลยนะคะแล้วเราก็ทำการเทเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็หนังยางมัดเลยค่ะนี่นะคะให้เพื่อหนังยางมัดเลยแล้วก็หากล่องอะไรใส่ไว้ก็ได้นะคะทีนี้นี่นะคะแค่นี้เองนี่นะคะผมจับมันเลยแล้วก็จะเก็บไว้แบบนี้ก็จะหากล่องนะคะเก็บใส่ไว้นี้แล้วก็ปิดไว้แค่นี้เองค่ะหอมของเราก็กรอบเก็บไว้ได้นานแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หวีลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ